ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็ดำเนินรายการอยู่ที่เก่าเวลาเดิมวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะเมื่อวานบรรยากาศของวัดภูจวงก็จะมีเด็กน้อยๆหลายท่านนะหลายคนมาวิ่งกันอยู่ช่วงเช้าก็มีการสอนในการท่องในการอ่านเพื่อที่จะตอนบวชเนี่ยจะได้พูดเป็นท่องเป็นบางทีปุ๊บเข้าบวชเลยปุ๊บเนี่ยไม่ได้ซ้อมเหมือนก่อนเนี่ยก็จะฟังไม่คุ้นหูก็จะพูดไม่ได้การบวชก็จะเหมือนกับกล่าววาจาหรือกล่าวคำบวชเนี่ยไม่ชัดหรืออย่างน้อยๆเนี่ยท่องไม่ได้ก็ต้องว่าตามถูกนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยก็ต้องว่าตามถูกเพราะฉะนั้นการว่าตามถูกเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีความมั่นใจขึ้นว่าตัวเองเนี่ยได้บวชแล้วนะอะไรเงี้ยเมื่อวานพอเริ่มที่จะอ่านกันคล่องพูดตามมันคล่องขึ้นพูดตามยังต้องซ้อมเลยนะคะพูดตามเหมือนเก่าตามมันพร้อมขึ้นพระอาจารย์ก็จึงบวชให้นะพระอาจารย์คุยกันว่า4 โมงเย็นเดี๋ยวจะดูความพร้อมอีกทีนึงพอความพร้อมในระดับนึงพระอาจารย์ก็บอกงั้นไปซ้อมอีกแป๊บนึงแล้วก็5 โมงครึ่งกำหนดการจริงคือ5 โมงเย็น5 โมงครึ่งบวชแต่ว่าการปลงผมเนี่ยเวลามันยืดออกไปก็ทำให้น่าจะบวชประมาณ6 โมงเย็นได้นะคะสวัสดีค่ะคุณดาเลศเมื่อวานก็ได้บวชเนนเพิ่มอีก5 รูปในวัดภูจวงของเรามีเนนเพิ่มขึ้นมาก็เป็นสีสันค่ะเมื่อคืนเด็กก็มีอยู่ท่านนึงมีรูปหนึ่งพี่เนนยังเล็กอยู่อะค่ะขึ้นป.1ก็เพิ่งออกจากอนุบาลมาแล้วขึ้นป.1ยังเล็กอยู่คุณยายคุณย่ากับแม่ก็พามาตอนเช้าทีนี้คนอื่นเนี่ยเขานอนค้างกันไปแล้วหลายคืนละ2-3 คืนละแต่ว่าคนเนี้ยเพิ่งมาแล้วก็บวชเลยยังไม่ได้ลองนอนเขาคุยกับแม่เขาไว้ว่าเขาจะขอนอนดูก่อนจะบวชหรือไม่บวชแต่ด้วยบุญเก่าแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าลองนอนดูก่อนอ่ะเชื่อว่าคงไม่ได้บวชกลับแน่นอนแต่นี้ปรากฏว่าเมื่อวานก็เข้ามาคุยบอกว่าผมขอเป็นเด็กวัดก่อนได้ไหมผมจะลองนอนอยู่สัก2 วันแล้วเดี๋ยวผมค่อยบวชผมคุยกับย่ากับแม่แล้วเขาก็คุยกับเราเป็นเด็กเป็นผู้ชายเป็นผู้ใหญ่อ่ะนะคะ6 ขวบ 7 ขวบนะคะน่าจะ7 ขวบพอดีเป็นผู้ชายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เลยบอกให้เหตุผลว่าระหว่างหนูจะเป็นคนดูแลพี่เนนหนูต้องเป็นเด็กวัดแล้วดูแลพี่เนนพี่เนนใช้อะไรก็ต้องทำนะเพราะหนูเป็นเด็กวัดกับหนูจะเป็นเนนด้วยกันเลยหนูจะเลือกอันไหนเขาก็คิดแต่ถ้าเกิดว่าหนูบวชไม่ไหวหลวงพ่อก็ไม่ได้บังคับว่าศึกไม่ได้เป็นเนนเลยดีกว่าไหมคุยกันเขาก็โอเคเป็นเนนก็เลยตกลงบวชค่ะบวชคุณแม่เขาก็มาพอดีพอตกกลางคืนเด็กก็อยู่ที่ห้องหนังสือข้างบนนะคะก็เข้ามาหนูคิดถึงแม่ก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะอยู่บนห้องหนังสือนี้แหละไม่ได้ไปไหนเขากลัวค่ะแล้วเดี๋ยวมีอะไรขึ้นมาก็มาหาได้อะไรเงี้ยบอกเขาให้เขาอุ่นใจจะทำงานอยู่ตรงนี้แหละอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เที่ยวมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยคิดอยู่ในใจว่าเดี๋ยวคุณแม่เขาต้องใส่บาตรเขาตอนเช้าเนี่ยอาจจะกลับวัดหรือเปล่ากำลังลุ้นอยู่ว่าเขาจะกลับวัดหรือเปล่าหรืออาจจะเข้าบ้านเลยเพราะผ่านบ้านด้วยปรากฏว่าลุ้นพอพระอาจารย์บิณฑบาตกลับมาก็เลยไปถามพระอาจารย์สิ่งแรกที่ไปดูคือไปดูสามเณรน้อยนะคะปรากฏว่ากลับมาด้วยพระอาจารย์บอกว่าไม่มองหน้าแม่เลยแล้วก็อยู่กับเพื่อนได้แล้วด้วยก็ถือว่าเป็นอีก
ที่จะพูดตรงนี้ก็คือเรากำลังคุยกันในรายการธรรมะเรากำลังจะบอกว่าหัวใจเนี่ยจิตของคนเนี่ยมันถูกฝึกด้วยกันทุกคนหัวใจเด็กน้อยเนี่ยก้าวข้ามความกลัวมาได้ละนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าบารมีของการบวชแต่ถ้าเราไม่เข้าใจคำว่าบารมีของการบวชเราจะนึกไม่ออกค่ะว่าเอ้ยก็แค่นี้เองเอาลองเอาลูกหลานเจ้าของมาทำดูหรือตัวเราเองบางคนเนี่ยก็ยังทิ้งบ้านทิ้งช่องไม่ได้สวัสดีค่ะคุณเมธีนะคะเราก็ยังทิ้งบ้านทิ้งช่องไม่ได้แต่เนี่ยเด็กเขาก้าวข้ามความกลัวละเขาคุ้นเคยมานั่งคุยกับคนนั้นนั่งคุยกับคนนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยเขาทำไม่ได้ก็ปรากฏว่าตอนนี้สบายแล้วค่ะนั่งคุยเดินไปเดินมาอยู่ได้ละนะแต่ก็ไม่แน่ใจนะแต่วันนี้ก็เลยบอกว่าจะฉลองสามเณรใหม่จะพาไปร้านก๋วยเตี๋ยวไปฉันก๋วยเตี๋ยวตอนเพลจะพาไปร้านก๋วยเตี๋ยวก็ดีใจกันคือบางครั้งค่ะเราเข้าใจแหละคือเราต้องไม่สับสนนะคะระหว่างกิเลสที่มันเป็นอกุศลโดยตรงทำให้คนเนี่ยเบียดเบียนกันก้าวล่วงกันกับกิเลสที่มันมีอยู่ของคนปกติซึ่งใครๆก็มีซึ่งเป็นปุถุชนมันมีกิเลสทุกคนอยู่แล้วเรื่องปกติกิเลสมีทุกคนค่ะแต่ว่ากิเลสมันมีรุนแรงขนาดไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันแบบไหนอันนี้เราต้องเข้าใจสวัสดีค่ะพี่ตุ้มนะคะก็คือกิเลสมันมีอยู่2แบบกิเลสคนที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยถึงจะเป็นพระอริยบุคคลก็มีกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างการพาเนนไปชั้นนู่นชั้นนี่ซึ่งมันเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของจิตต่างคนต่างเกิดความบริสุทธิ์ของจิตเด็กๆก็ดีใจมันอาจจะไม่ใช่เป็นการฝึกให้อดทนซะเลยทีเดียวสวัสดีค่ะคุณวันชัยแต่ถ้าเรามีวัตถุประสงค์คนเราเนี่ยทำอะไรเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของเราก็คือต้องการให้เนนเนี่ยอยู่ได้ครบ1เดือนเราต้องหาวิธีการทำยังไงให้มันอยู่ครบบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนกับนักบวชที่เป็นผู้ที่ต้องการพ้นทุกข์เด็กเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่เขาจะมรรคผลนิพพานอะไรแต่เราก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยคือวัตถุประสงค์เนี้ย เป็นวัตถุประสงค์แรกก็คือเราต้องการให้เขาฝึกที่จะออกจากเรือนมามีความกล้าในการตัดสินใจทีนี้บางอย่างที่มันยังทำไม่ได้เนี่ยแต่มันก็ไม่บาปเนี่ยมันก็ทำได้อยู่อย่างเช่นการกินอาหารอร่อยอย่างเราสมณีพระก็ดูร้อนทุกที่เนี่ยอาหารการกินจะเหลือเฟือมากพ่อแม่พยายามเอาใจให้เด็กได้อยู่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องของการฝึกเรื่องของการกินเขาเน้นให้เด็กฝึกที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคนเนี่ยมองโลกแบบจับผิดมันก็จะหาความดีของใครไม่ได้ค่ะอันนั้นมันก็ยังไม่ใช่อันนี้มันก็ยังไม่ดีสรุปแล้วเนี่ยวันนึงเนี่ยเราก็ไม่ทำอะไรละค่ะเราก็นั่งจับผิดคนอื่นเขาแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันแบบนี้นะคะเมื่อวานเราได้คุยเรื่องของทิฏฐุชุกกรรมจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับพุทธบริษัทนะคะมันเป็นหัวใจของการดำเนินชีวิตเลยทิฏฐุชุกกรรมเนี่ยแหละที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คืออันเดียวกันทิฏฐุชุกกรรมเนี่ยคือความเห็นที่มันมีความเข้าใจในบุญอะเราบอกว่าเราต้องการที่จะทำบุญเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำบุญทุกอย่างซะก่อนแล้วเราก็ต้องรู้จักตัวเองด้วยว่าเราต้องการอะไรมันถึงจะตรงมันจะตรงกับบุญนั้นถ้าเราเนี่ยบางทีเราสับสนตัวเราเองครับบางทีเนี่ยเราดำเนินชีวิตไปเนี่ยเราอยู่ในโลกเนี่ยใครว่ายังไงแล้วก็ว่าตามใครว่ายังไงแล้วก็ว่าตามจนตัวเราเองเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องการอะไรในเมื่อเราเองเรายังไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเราจะบอกคนอื่นเขาได้ยังไงให้เขาช่วยเราว่าเราต้องการอะไร
เห็นไหมคะอันนี้แหละคือบางครั้งเนี่ยเราก็สับสนกับความต้องการของตัวเองดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ที่ได้เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยคือผู้ที่มีความตั้งใจแน่วแน่ในคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือสัจจะคือความตั้งใจที่มั่นคงพระโพธิสัตว์จะมีข้อนี้ชัดเจนมากเราเองก็เหมือนกันค่ะเรื่องราวต่างๆในชีวิตเนี่ยโอ้โหมันมีตัวแปรเยอะมากยิ่งเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยตัวแปรมันจะเข้ามาให้เราเนี่ยเลือกส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไปกับตัวแปรเท่าที่สังเกตนะคะแต่เขาก็ไม่รู้ตัวเองแหละเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันน่ะมีทางเลือกที่ดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ความจริงเขาไม่รู้หรอกว่าเขากำลังถูกตัวแปรเนี่ยเปลี่ยนทิศทางชีวิตของเขาเรียบร้อยลงไปแล้วบางคนเนี่ยถูกตัวแปรเปลี่ยนทิศทางนะคะตั้งใจจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยมันอดทนไปไม่ได้มันไม่ผ่านเหมือนกับเด็กมีพี่เนยอยู่รูปหนึ่งเหมือนกันเป็นคนที่อ่อนแอมากในเรื่องของจิตใจมีพี่เนยอยู่ท่านหนึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่ละต้องขออนุญาตพูดถึงคนอื่นไม่พูดไม่ได้ค่ะแต่ทีนี้คนเราเนี่ยพอไม่เจอตัวเองเนี่ยมันก็เลยไม่เดือดร้อน พอมันตรงกับเราคล้ายๆเรามันก็จะเริ่มเดือดร้อนพี่เนรรูปนี้คงไม่ได้ฟังแกก็เป็นคนที่แบบว่าพูดเก่งสวัสดีค่ะพี่ต๋อมพี่เนรเนี่ยพูดเก่งเป็นเด็กที่มีบุคลิกภาพดีมากมีเสน่ห์ไปที่ไหนเนี่ยใครๆก็รักถ้าใครเจอครั้งแรกเนี่ยรักเขาจะเป็นคนพูดเก่งเข้าหาผู้ใหญ่เป็นอ่ะแล้วก็จะพูดถึงความตั้งใจของตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้พูดโอ้โหดูดีมากค่ะนะคะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าแกพูดแกก็ทำไม่ได้หรอกอย่างที่พูดอ่ะแกพูดให้ผู้ใหญ่รักเป็นคนเอาตัวรอดสูงพูดให้ผู้ใหญ่เนี่ยดูดีแต่ทีนี้เนี่ยไอ้คนที่มันพูดให้ผู้ใหญ่ดูดีเนี่ยแล้วมันทำไม่ได้สักทีนึงเนี่ยเครดิตมันก็ตกเครดิตตกปุ๊บเนี่ยก็จะเหมือนกับแบบว่าเขารู้แล้วผู้ใหญ่เนี่ยไม่ให้ความเชื่อถือละแกก็ฉลาดเข้ามาต่ออีกว่าทำไม่ได้เนี่ยท้ออย่างงู้นท้ออย่างงี้ไม่ไหวแล้วเป็นคนไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้อะไรก็ว่าไปอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้เราก็ให้กำลังใจเขาก็จะทำท่าฮึดขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะต้องตั้งใจเรียนแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่ชีผมจะตั้งใจเรียนแล้วเดี๋ยวผมจะต้องงู้นอย่างนี้ทำพืชแหมต้องเดินถือหนังสืออย่างงู้นอย่างนี้ข้ามไปวันหนึ่งพาเพื่อนทำนู่นทำนี่เสียหายเป็นอย่างนี้ตลอดเดี๋ยวผมจะทำดีแล้วนี่แหละแล้วก็อ้างบอกคนนั้นชวนนั้นคนนี้ชวนนี้อ้างว่าไม่ไหวอ้างว่าเรียนไม่รู้เรื่องอ้างว่าอะไรอ้างมักอ้างว่าเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยคุยกับพี่เนนว่าพี่เนนรู้ไหมว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดเนี่ยที่มันผ่านมีปัญหาเรื่องไร้สดอีกแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องผ่านไปให้ได้เนี่ยก็คือจิตใจของเราเองอุปสรรคเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะที่มันจะทำให้เราเนี่ยเดินไปถึงเส้นชัยไม่ได้แต่ว่าอุปสรรคที่มันน่ากลัวที่สุดคือหัวใจของเราที่มันไม่มั่นคงต่างหากเราคนที่ไม่มั่นคงคนที่มีความตั้งใจไม่ชัดเจนเนี่ยมักจะอ้างว่าเสมอว่ามันติดตรงนั้นติดตรงนี้ติดตรงนู้นปกติเนี่ยตัวเองจะฝึกค่ะเรื่องเนี้ยถ้าสมมุติว่าทําไม่ได้อย่างที่พูดเราผิดเองเราไม่เข้มแข็งเราไปไม่ได้จะยอมรับตัวเองแบบนี้เลยค่ะมันจะรู้ปัญหาของตัวเองแล้วมันจะแก้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราควรที่จะแก้ก็คือไม่ใช่ไปโทษคนอื่นหรือไม่ใช่ไปพูดเอาตัวรอดให้ตัวเองดูดีแต่บางครั้งเนี่ยมันมีเหตุผลที่เราเลือกหรือเราไม่สำเร็จนั่นแหละแต่เราก็ให้เหตุผลอื่นว่าเราคิดแบบเนี้ย
ทีนี้คนจะฟังว่าเราแก้ตัวหรือฟังว่าเราไม่แก้ตัวเนี่ยมันก็เรื่องของเขาเพียงแค่เราบอกเหตุผลของการที่เราไม่สำเร็จให้ฟังว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันเปลี่ยนไปแบบเนี้ยคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือความกล้าที่จะเผชิญกับความจริงที่มันไม่สำเร็จเราทำอะไรปุ๊บเนี่ยบางทีมันไม่สำเร็จอ่ะเราต้องกล้าที่จะพูดอะค่ะว่าเฮ้ยมันไม่ได้อย่างบางทีทำให้เฮ้ยเราไม่โอเคอะแต่เราก็กำลังพยายามอยู่นะอะไรเงี้ยก็ต้องคือไม่มีใครรู้จักเราเท่ากับตัวเราเองเราไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้จักเราเพราะว่าวันที่เราประสบความสำเร็จคนที่ดีใจที่สุดก็คือเราวันที่เราผิดหวังไม่ประสบความสำเร็จคนที่เสียใจที่สุดก็คือเราไม่มีใครเลยค่ะที่จะมีผลกับชีวิตเราเท่ากับตัวเราเองคำชมหรือคำด่า มันก็มีส่วนสำหรับคนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันสำคัญไหมมันจำเป็นเหมือนกันเพราะว่าอย่างเช่นเอาง่ายๆอย่างดาราเนี่ยดาราที่เขาเป็นนักร้องนักแสดงเนี่ยถ้าเขาไม่ได้คำชมไม่ได้มีความรู้สึกชื่นชมจากใครเนี่ยความดังมันไม่เกิดนะคะดาราเนี่ยเหตุปัจจัยของชื่อเสียงของเขาก็ต้องมีคนยอมรับเขาก็ต้องอยากดังมันก็ต้องปกติมันต้องดังค่ะถ้าไม่ดังคืองานไม่ประสบความสำเร็จทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องมีจุดหมายอย่างเมื่อเช้าได้อ่านในเฟซนะคะว่าเป็นเกี่ยวกับพวกหนังสืออะไรพวกเนี้ยก็ได้อ่านท่านก็บอกว่าคนเราเนี่ยยังยกตัวอย่างเช่นการทำงานตัวเองก็ยังพ้นหนังสือเรื่องภาวะผู้นำอ่านครั้งเดียวอ่ะจำเลยนะคะมันรู้สึกว่าท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยท่านเขียนเอาไว้ได้อย่างแบบมันเห็นภาพอ่ะพอใครที่ทำไม่ตรงกับที่สมเด็จพุทธโฆษาจารย์ท่านเคยเขียนเอาไว้เนี่ยตัวเองจะรู้สึกว่า มันพลาดตรงเนี้ยแต่ว่ามันไม่มีใครสมบูรณ์ที่สุดหรอกค่ะทุกคนมันมีกิเลสทุกคนมันมีอุปนิสัยส่วนตัวของตัวเองกันอยู่เขาต้องแก้ของเขาเองมันไม่ใช่หน้าที่เราเรามีสิทธิ์เลือกท่านบอกว่า อย่างเช่นการทำงานนะในสามก๊กเนี่ยนะมีที่ปรึกษานะที่ปรึกษาของท่านจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะเป็นที่ปรึกษาของไม่ใช่ของโจโฉนะคะตอนหลังท่านไปอยู่กับโจโฉที่ปรึกษาเนี่ยแกเป็นคนเก่งมากแกเป็นคนเก่งมากแกก็ทำงานกับเจ้านายนะทำงานกับเจ้านายทีนี้เจ้านายเนี่ยก็มีการตัดสินใจเนี่ยไม่ชัดเจนแล้วก็คนฉลาดอะค่ะบางทีเนี่ยมันก็ต้องการโอกาสคนฉลาดเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนคนที่เป็นคนฉลาดเขาไม่เอาอนาคตไปผูกกับคนที่ไม่ให้โอกาสอยู่แล้วเพราะว่าเวลามันผ่านไปวันนึงเนี่ยมันหมดโอกาสมันหมดเวลาที่เราจะทำความดีอะยิ่งเป็นการทำความดีเนี่ยเราจะเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยไปผูกกับคนที่ไม่ให้โอกาสเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้โกรธนะคะคือบางทีเนี่ยพวกเราเนี่ยชอบคิดว่าการที่ใครจะจากใครไปสักคนหนึ่งเนี่ยมันคือความโกรธมันจากกันไปเพราะความโกรธแต่สำหรับตัวเองเลยเนี่ยเท่าที่ผ่านมาในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องขออนุญาตนะคะพูดความจริงนิดนึงว่าตัวเองเป็นคนไม่ใช่คนฉลาดนะคะอยากจะบอกว่าบอกว่าตัวเองเป็นคนฉลาดก็ใช้ทฤษฎีนี้เหมือนกันว่าเราเป็นคนที่ชอบที่จะทำความดีแต่ว่าเราไม่ได้มี power เราไม่ได้มีอำนาจเราไม่ได้มีพื้นที่ไม่ได้มีเงินที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราทำงานหรือทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยความคิดของเราที่ริเริ่มที่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะปกติเนี่ยตัวเองจะคิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้คิดถึงตัวเองจะคิดเพื่อส่วนรวมเพราะส่วนรวมจะได้อะไรจากสิ่งที่เราคิดเราก็ฝันว่าสิ่งที่เราคิดจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเราต้องการบุญอ่ะแต่เราไม่ได้มีปัจจัยไม่ได้มีอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาส
มันจึงสำคัญถ้าเราไปผูกไว้กับใครสักคนหนึ่งที่เฮ้ยไม่ต้องทำเอาไว้ก่อนไม่ต้องทำเอาไว้ก่อนก็แสดงว่าเราไม่ได้โกรธคนที่อยู่กับเราแต่เรากำลังมองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ตรงกับงานเขาสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ตรงกับงานที่เขาทำอยู่เขาจึงไม่เห็นว่ามันสำคัญเราก็เพียงแค่ความรักตัวเองแล้วก็หาโอกาสใหม่เราไม่ได้เกลียดบุคคลทั้งหลายที่ผ่านมาในชีวิตเลยเราไม่ได้โกรธบุคคลทั้งหลายที่ผ่านมาในชีวิตเลยเพราะว่าทุกคนเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดของเขาเหมือนกันแล้วเราเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่เลือกที่จะให้โอกาสเราเราก็ไม่ได้งอนแต่เราเลือกที่จะหาโอกาสใหม่ให้กับชีวิตเราแต่บางครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยก็เคยมีเหมือนกันว่าเราไปทำช่วยงานอยู่บางที่เนี่ยเราเนี่ยไม่ใช่เป็นบุคคลสำคัญของเขาแต่เราก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างเขาก็จะเสียดายค่ะเสียดายต้องการให้เราทำแค่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปทำอย่างอื่นนะทำแค่ตรงเนี้ยแต่บางทีเนี่ยบุคคลเนี่ยที่อยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็ลืมคิดไปว่าทุกคนเขามีความฝันทุกคนเขามีปัญญาทุกคนเขามีชีวิตเป็นของเขาเราจะมาบอกว่าให้เขาทำแค่เนี้ยทั้งที่เขาอยากจะทำอย่างอื่นที่มันมากกว่านี้เราก็ต้องปล่อยเขาไปเหมือนกับตัวเองเนี่ยใครมาทำกับอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเฮ้ยฉันต้องการให้แกทำแค่นี้สมมตินะคะฉันต้องการให้เธอทำแค่นี้กับฉันพอไอสิ่งที่เธอมีความสามารถมากกว่านี้ฉันไม่ต้องการแต่เขาบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำอะไรที่มันมากกว่านี้อ้าวถ้าอย่างนั้นเขาก็ต้องหาที่อื่นเพราะว่าไอความสามารถของเขาที่เหมาะกับเราเนี่ยมันมีแค่นี้มันไม่เป็นโอกาสแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เอาความโกรธมาใส่กันเราใช้ความเมตตาเราใช้ความเข้าใจมันจะยินดีค่ะถึงคนอื่นจะไปจากชีวิตเราหรือใครจะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยหัวใจที่มันยินดีเนี่ยมันสร้างความสุขอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เรามักจะไม่เป็นเรามักจะดูประโยชน์ส่วนตัวของเราเป็นหลักพอใครไปจากเราปุ๊บเฮ้ยไม่ช่วยเราเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์เราจะเป็นแบบนั้นแต่เราลืมคิดไปว่าเราเองเนี่ยเรายังอยากจะได้ความดีเราอยากจะได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมเราอยากจะได้เป็นประโยชน์ที่สุดในงานของเราทุกคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยชีวิตของเขาเกิดมาเนี่ยไม่มีใครเกิดมาเพื่อเราค่ะแล้วเราก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อใครทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองดังนั้นในความเป็นกัลยาณมิตรพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยสนับสนุนความดีของคนอื่นแล้วก็สร้างความดีของตัวเองไม่ไปขัดขวางความดีของใครอันนี้คือสิ่งที่จะต้องอยู่ในหัวใจของเราตลอดไปไล่สเต็ปนี้ดีๆไม่ขัดขวางความดีของใครทำความดีของตัวเองถ้าการทำความดีของเราเองเนี่ยความดีกลายเป็นความชั่วซะอย่างบางคนเนี่ยความดีกลายเป็นความชั่วไม่รู้ตัวนะคะบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำความดีนั่นแหละแต่พอเราหลงเข้ามาในวงจรใดวงจรหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเราเกิดไปมีชื่อเสียงขึ้นมาเราไม่คิดหรอกครั้งแรกว่าเราจะมีชื่อเสียงอะแต่ไปมามันเป็นช่องทางใหม่ถึงเราคิดไม่ถึงว่าเราจะมีชื่อเสียงเรากลับมีชื่อเสียงขึ้นมาที่เราหลงค่ะเราหลงเราอยากจะดีอยากจะเด่นอยากจะดังเราก็เลยเริ่มที่จะมีการแข่งขันกิเลสมันขึ้นนะคะพอกิเลสมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้ความคิดครั้งแรกของเราที่เราคิดจะเป็นคนดีมันกลายเป็นคนเลวไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเราคิดที่แข่งขันกับคนอื่นเราคิดที่ไปชิงดีชิงเด่นคราวนี้เนี่ยจากที่เราคิดว่าเราเป็นคนดีเนี่ยเราเลวตอนไหนเราไม่รู้เลยนะ นี่คือความน่ากลัวของจิตเพราะจิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วจิตเนี่ยมันก็มีตัวแปรเราเป็นคนเลวตอนไหนเราไม่รู้ตัวเลยนะคะท่านญาติธรรมเหมือนกับลูกอะลูกหลายๆคนเนี่ยเป็นลูกอกตัญญูโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นเราคิดว่าเรารักพ่อรักแม่ของเราตลอดอ่ะเรารักพ่อแม่ใครๆก็รักอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนึงเนี่ยเรายุ่งงานมากจนเราไม่สนใจพ่อแม่เราเลย
เราก็บอกเราก็ยังรักอยู่นะแต่เราก็ไม่สนใจเราก็รักอยู่นะปีหนึ่งผ่านไปสองปีผ่านไปสามปีผ่านไปที่ฉันก็รักพ่อแม่ฉันอยู่แต่ฉันยุ่งงานฉันยุ่งงานพอวันหนึ่งเนี่ยพ่อแม่จากไปโดยที่ตัวเองเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเราเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่มีความกตัญญูไปตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้ตัวละพอย้อนไปเนี่ยโอ้โหเราอกตัญญูมาตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วละแต่เรายังคิดว่าเราเป็นคนดีอยู่เพราะการเป็นคนกตัญญูเนี่ยมันต้องตอบแทนบุญคุณคนอ้าวตายแล้วพ่อแม่จากไปปุ๊บเอ้ยฉันพลาดไปแล้วเนี่ยฉันไม่น่าเลยย้อนไม่ได้นะคะมันย้อนกลับหลังไม่ได้นะโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยมันพ่อแม่ใครพ่อแม่มันเลยนะคะมันไม่สามารถย้อนกลับหลังไปตอบแทนได้ตอนนี้ท่านญาติธรรมที่กำลังมีพ่อแม่อยู่เนี่ยตอบแทนอะไรได้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยค่ะท่านไม่ได้ต้องการแต่เงินอย่างเดียวของเราหรอกค่ะท่านต้องการเวลาที่ลูกเนี่ยจะไปหาไปพบไปคุยบ้างอย่างเมื่อวานจริงๆวันพระค่ะปกติก็จะคิดว่าจะชวนจะพาแม่สวดมนต์แม่ก็เหมือนจะดีใจด้วยนะวันนี้ถ้าหนูเหนื่อยมากๆเนี่ยไปหาแม่ตอนกลางวันค่ะเอาข้าวผัดไปให้แม่ทำข้าวผัดเลี้ยงเด็กตอนนั้นยังไม่ได้บวชเนนทำข้าวผัดเลี้ยงเด็กมันเยอะก็เลยเอาไปให้แม่ดีกว่าอะไรเงี้ยเอาให้แม่กับน้องก็นะก็เลยเอาไปทีนี้แกก็เห็นว่าหน้าตาเราก็เหมือนจะแบบไปนู่นไปนี่ตลอดไม่ได้หยุดอะค่ะหน้าตาเราก็จะโรยๆหน่อยอะไรเงี้ยแกก็แบบว่าวันนี้ไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้นะเดี๋ยวแม่จะสวดเองหายไปเลยค่ะพอบอกจะสวดเองนี่เราเองเนี่ยพระอาจารย์แจ้งกระทันหันว่าจะบวชสามเณรพระก็ดูร้อนตอนเย็นก็เลยกลายเป็นว่าเตรียมนู่นเตรียมนี่กันอะไรกันถ่ายรูปละค่ะปกติเนี่ยที่ไปไหนไม่ได้ก็คือบางทีก็ต้องทำเป็นตากล้องของวัดด้วยโพสต์ข่าวด้วยนะก็มีหลายงานที่เป็นงานของเราอะถามว่าเป็นงานควรทำไหมมันเป็นโลกยุคใหม่ค่ะต้องยอมรับถ้าสมมุติว่ามีใครปฏิเสธว่าเฮ้ยจะทำความดีเนี่ยไม่ต้องไปถ่ายหรอกรูปถ่ายทำไมอย่างนี้มันสมัยนี้มันไม่เป็นบุญหรอกมันเป็นค่านิยมเราต้องไม่ล่วงเกินความคิดของคนอื่นถ้าความคิดนั้นมันไม่ได้เบียดเบียนเราอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ให้ความดีในตัวของเราเองเนี่ยมันหายไปเราอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีเพียงคนเดียวแล้วคนในโลกนี้เขาไม่ดีมันคิดแบบนั้นไม่ได้เช่นต้องถ่ายรูปไม่ต้องถ่ายทำไมฉันยังไม่ถ่ายเลยก็ฉันยังไม่ถ่ายเลยนั่นมันฉันสำหรับเราก็คือเธอไอ้กระบวนการความคิดแบบเนี้ยมันจะต้องฝึกค่ะในขณะที่เราเห็นคนอื่นในขณะที่เราได้ยินในขณะที่เราได้เห็นสวัสดีค่ะแม่น้องแบมแบมมันจะต้องฝึกเพราะจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันเร็วมากมันเร็วเลยมันล่วงเกินคนอื่นมันเปรียบเทียบคนอื่นกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะดังนั้นเนี่ยไอ้การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็คือตัวมานะมานะไม่ใช่มานะที่แปลว่าความขยันที่ศัพท์ทางบ้านเราเนี่ยใช้กันแต่มานะในที่นี้เนี่ยทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่ามันเป็นกิเลสมันอยู่1ใน14กิเลสที่มันปรุงแต่งจิตให้เป็นอกุศลถ้าไอ้ตัวนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าจิตของเราขาดสติมานะมันบาปตรงไหนไม่เห็นบาปตรงไหนเลยทีเราบอกอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ถามว่ามานะเนี่ยมันเกิดได้ยังไงก่อนอ๋อมันต้องขาดสติมันถึงจะมีมานะได้รู้หรือยังคะว่ามันเป็นอกุศลคนเนี่ยลองขาดสติแล้วเนี่ยมีมานะขึ้นมาเนี่ยหนึ่งมันไม่เพียงแค่ว่ามองดูคนอื่นเขาแย่กว่าเราหรือเอาเราไปเปรียบเทียบอย่างเดียวพอเราเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มดูถูกคนอื่นค่ะเราก็จะเริ่มดูถูกคนอื่นว่าเฮ้ยสู้ฉันไม่ได้ฉันอย่างนี้แล้วก็ยกตัวเองขึ้นหลายคนที่ไม่เคยสังเกตการปรุงแต่งจิตของตัวเองในขณะที่คุยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าจิตของเราในขณะที่คุยแล้วมีมานะเนี่ยมันชอบดูถูกคนอื่นมันชอบดูถูกคนอื่นบางคนเนี่ยอุปนิสัย
เอาชนะเนี่ยเขาเรียกว่าเอาชนะทุกรูปแบบเราชอบที่เอาชนะคนเพื่อที่จะมาเป็นพวกกับเราอะชาวบ้านที่สุดละวิธีการเอาชนะคนเพื่อเป็นพวกเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ชาวบ้านที่สุดแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาทำงานใหญ่ๆเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเล็กน้อยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันทำให้งานใหญ่เสียไอ้เรื่องเล็กน้อยอันนี้แหละค่ะทำให้งานใหญ่เสียมาเยอะละบางทีเนี่ยตัวเองเคยเห็นคนบางครั้งเนี่ยทำงานใหญ่ๆกันอยู่นะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องการที่จะเอาชนะหรือมีมานะแบบเนี้ยก็ภาษาปัจจุบันที่เขาเรียกว่าดราม่ามันจะได้เข้าใจตรงกันนะคะปัจจุบันที่เขาเรียกดราม่าหรือเรียกร้องความสนใจทำให้น่าสงสารอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่เปลี่ยนความคิดของคนที่ฟังเราได้ยินเราเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนพวกย้ายพวกมาเห็นใจเราแทนหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นจากกิเลสนะคะที่มันปรุงแต่งจิตถามว่าถ้าเป็นตัวเองปกติเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครสงสารเท่าไหร่เพราะว่าจะไม่ดราม่าจะเหมือนกับหญิงด้วยซ้ำคนหมั่นไส้มากกว่าปกติเนี่ยคนจะหมั่นไส้มากกว่าที่จะสงสารเพราะอะไรเพราะว่าถึงจะลำบากขนาดไหนก็แล้วแต่หรือใครจะอะไรคำพูดที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำพูดที่รู้สึกตัวเองเนี่ยต้องการความเห็นใจจะเหมือนกับไม่แคร์มากกว่าลักษณะของการพูดหรือการเขียนหรือการพูดส่วนใหญ่เนี่ยบุคลิกเนี่ยจะเป็นไม่แคร์ถ้าเกิดเธอทำฉันไม่แคร์เธอหรอกหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการพูดของคนนะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวเองรู้ตัวเองอยู่ว่าเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าคิดแบบนั้นจริงๆมีความรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยจะต้องใช้มารยาเนี่ยในมีหนังสืออยู่คู่หนึ่งหมายถึง2เล่มเล่ม1กับเล่ม2เป็นหนังสืออุปกิเลส16หนังสืออุปกิเลส16เล่มเนี้ยคู่เนี้ยเป็นอีกเล่มนึงที่เป็นหนังสือในดวงใจซึ่งท่านเป็นหนังสือของท่านเจ้าวาดวัดโสมนัสท่านพระธรรมวิสุทธิกวีซึ่งท่านได้เขียนท่านเป็นอาจารย์ที่มหามกุฏค่ะนะคะท่านพระธรรมวิสุทธิกวีเนี่ยท่านได้อธิบายเรื่องของอุปกิเลส16เอาไว้เนี่ยละเอียดมากเลยละเอียดซะจนบางทีเนี่ยเราเอาสิ่งที่ท่านแสดงเอาไว้เนี่ยมาพูดเนี่ยเรากลายเป็นคนหยุ่มหยิมเรากลายเป็นคนคิดเยอะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าเราได้รับการอบรมตัวเองมาจากหนังสือว่าทำแบบเนี้ยอันนี้นะคือมารยาอันนี้คือสาไถท่านอธิบายมารยากับสาไถไว้ได้ละเอียดอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำอะไรลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็เลยไม่กล้าดราม่าที่จะพูดเนี่ยเราไม่กล้าดราม่าค่ะเพราะเรากลัวว่าเราจะเป็นมารยาสาไถทีนี้พอเราเอาคำเนี้ยมาใช้กับคนที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ฟังแล้วเนี่ยก็จะคิดว่าด่ากันคือไม่มีใครยอมฟังธรรมะด้วยใจเป็นกลางโดยเฉพาะธรรมะที่มันลึกซึ้งแล้วเป็นคฤหัสถ์พูดเราก็คิดว่าเหน็บแนมกันด่ากันหลอกด่าแต่ความจริงเนี่ยตัวเองมั่นใจว่าได้บุญทุกวันจากการแสดงธรรมเพราะมีความพยายามเยอะมากในการที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจธรรมะที่เราพูดแล้วก็สามารถที่จะเผชิญกับความจริงโดยที่หัวใจของเราเนี่ยเป็นปกติและสงบนี่คือความตั้งใจแล้วก็จะตั้งใจอย่างนี้ต่อไปให้ตลอดใครจะไม่เข้าใจเราไม่สามารถที่จะทำให้คนที่มีกิเลสหรือคนที่รักกิเลสตัวนี้เข้าใจได้แต่คนที่เขาใฝ่ดีอ่ะเขาอยากที่จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาแบบนี้ไปเนี่ยมันก็คงจะมีไม่กี่คนนะคะที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
ก็คิดว่านึกถึงพระพุทธเจ้าอะค่ะตอนที่พรหมเนี่ยมาอาราธนาพระพุทธเจ้าว่าผู้ที่มีทุลีในตาน้อยเนี่ยยังมีอยู่พระพุทธองค์ได้ประทานที่จะแสดงธรรมให้กับเขาเหล่านั้นเถิดเพราะว่าถ้าเกิดพระพุทธองค์เนี่ยไม่ทรงแสดงธรรมธรรมที่เขามีอยู่เนี่ยจะเสื่อมคำเนี้ยมันก้องอยู่ในหัวสมองในหูในความรู้สึกอะนะคะสวัสดีค่ะคุณแมวมันก้องอยู่ในความรู้สึกว่าเฮ้ยคนแบบเราอะหรือคนที่เข้าใจตรงกันกับเราเนี่ยมันยังมีอยู่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครบอกเขาว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันถูกเพราะคนมันทำอย่างเขามันน้อยเดี๋ยวเขาก็จะเสื่อมหลายคนคิดตรงตามหลักคำสอนเลยนะแต่มันละเอียดไงคะแล้วก็ไม่มีใครมากล้ารับรองว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันถูกเขาก็เลยสับสนไปมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนใจไปทำความชั่วเหมือนคนอื่นเฮ้ยทำแบบนี้มันไม่ดีมั้งไม่เห็นมีใครชื่นชมเลยไม่เห็นมีใครมาบอกเลยว่ามันถูกหรือมันผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันกลับไปทำอย่างอื่นเหมือนคนอื่นเหมือนชาวบ้านดีกว่าแต่ถ้ามีรายการธรรมวลีสักรายการนึงที่มาบอกว่าคุณทำไปเถอะถึงคุณจะเป็นหนึ่งในล้านหรือคุณจะเป็นหนึ่งในสิบล้านที่คุณคิดอย่างเงี้ยคุณคิดถูกแล้วมันต้องบางคนเนี่ยต้องมีคนคอยให้กำลังใจแต่เราไปดูพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระพุทธองค์เองเนี่ยไม่ได้ต้องการกำลังใจจากใครเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยมีความมั่นคงในการตัดสินใจแล้วว่าจะทำอะไรพระพุทธองค์ก็จึงไม่ได้สนใจใครเพราะว่ารู้ว่าพระองค์ต้องการอะไรแต่เราเองเนี่ยบางทีเนี่ยในช่วงการฝึกฝนของเราเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องการคนมาบอกเราว่าสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยถูกไหมเฮ้ยถูกแล้วทำเลยทำต่อไปมันจะมีใครสักกี่คนที่จะมาบอกเราแบบนั้นมันยากเพราะฉะนั้นขอเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่จะมาคอยให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตที่ทวนกระแสมันเป็นวิถีชีวิตที่ทวนกระแสค่ะมันจึงหาคนมาชื่นชมเราเนี่ยไม่ได้เยอะหรอกแต่สิ่งที่เราจะได้เนี่ยอยากจะบอกว่ามันการันตีความปลอดภัยของเราในสังสารวัฏมันทำให้เรามีความสุขแท้ๆความสุขแท้ๆที่คนคิดไม่ถึงมันคือความสุขที่เกิดขึ้นจากใจของเราเองเราไม่ต้องไปอาศัยว่าคนนี้รักเราคนนั้นชมเราคนนี้เราได้ตำแหน่งนั้นเราได้ตำแหน่งนี้เราเป็นนั่นเราเป็นนี่อย่าให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นตัวดึงเราไปหาความสุขที่มันมีการปรุงแต่งแล้วก็การเปลี่ยนแปลงได้ความสุขที่มันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของคนเราได้คือความสุขที่เกิดขึ้นจากกุศลในใจความสุขในขณะที่เราไม่มีกิเลสต่างหากนั่นคือความสุขที่มันยั่งยืนแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังเอาชีวิตของเราเนี่ยไปผูกไว้กับคนอื่นอยู่ไปผูกไว้กับองค์กรไปผูกไว้กับความสำเร็จบางสิ่งบางอย่างเราจึงทุกข์อยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่ถามว่าตัวเองผูกไหมก็ผูกนะคะแต่ผูกแบบเป็นไปตามแผนสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยอยากจะเป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดสมมุตินะคะเป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับการพูดหรือสอนเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงธรรมสมมุติเป็นการให้เทคนิคต่างๆให้กับคนเพื่อให้เขาเนี่ยได้คนที่ฟังได้ประโยชน์สูงสุดน่ะไม่ได้สอนให้ดังนะคะสอนให้พูดถูกอ่ะให้ถูกกับความจริงอะค่ะสมมติต้องการอย่างงั้นไม่มีคนทำเลยมีแต่คนสอนให้รวยสอนให้อยากดังสอนเทคนิคในการเอาใจกิเลสมนุษย์แต่เราเนี่ยจะสอนให้คนคนนั้นเนี่ยเกิดปัญญาจะสอนให้คนคนนั้นเกิดความศรัทธาเนี่ยซึ่งมันเป็นวัตถุประสงค์ที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยต้องการแบบนั้นเนี่ยสมมตินะคะทีนี้เนี่ยก็วางแผนเอาไว้ว่าเฮ้ยมันจะต้องไปอยู่วัดนี้แหละถ้ามันได้อยู่วัดนี้เนี่ยโอกาสเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้น
อันนี้คือกำลังยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราก็ผูกกับตำแหน่งเหมือนกันเราผูกกับตำแหน่งว่าเราต้องการแต่พอเราต้องการจะทำแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้การผูกกับตำแหน่งแบบนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะอธิบายให้ฟังเพิ่มก็คือว่ามันจะทุกข์น้อยเพราะว่าการผูกกับตำแหน่งอันนี้มันผูกเพื่อที่จะไปอะคะถ้าเกิดว่าผูกแล้วเนี่ยมันเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ตรงกับจุดหมายที่เราต้องการเข้าไปแล้วได้ตำแหน่งแล้วแล้วมันก็ทำในสิ่งที่ต้องการทำไม่ได้การที่เราจะทิ้งตรงนั้นมาเนี่ยไม่มีอะไรอาวรณ์เลยค่ะสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีต้องการไปอยู่วัดเนี้ยเพื่อที่จะทำงานอย่างที่ต้องการทำอ่ะแต่ทีนี้ปรากฏว่าได้ตำแหน่งนั้นมาแล้วพอได้มาแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้อย่างที่เราต้องการทำก็ไม่ได้แปลว่าตำแหน่งคือจุดหมายไงก็สามารถที่จะทิ้งตำแหน่งนั้นได้อย่างสบายๆเพราะเราไม่ได้ติดตำแหน่งเราติดอุดมการณ์ชีวิตที่มันมีอุดมการณ์มันจึงมีความสุขแบบนี้ตำแหน่งเป็นเพียงเครื่องมือของการทำงานเท่านั้นตำแหน่งไม่ใช่จุดหมายของเราทุกตำแหน่งทุกวันนี้ฝึกตัวเองแบบนี้มาตลอดสำหรับตัวเองตำแหน่งไม่ใช่หัวโขนแต่ตำแหน่งคือหน้าที่อันไหนที่มีตำแหน่งอันนั้นคือหน้าที่ต้องทำให้สมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนถ้าเรารับแล้วนั่นคือเต็มที่มีพี่อยู่ท่านหนึ่งมีพี่อยู่ท่านหนึ่งเข้ามาคุยเราอยู่ช่วงหนึ่งตัวเองก็มีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะบางทีเนี่ยก็เลยอยากจะพักสมองอยากจะพักสมองก็เลยไปทำอีกอย่างนึงไปทำอีกอย่างนึงทีนี้ปรากฏว่าเราก็เลยบอกว่าเราไปทำพักสมองแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยคำว่าพักสมองต้องมีประโยชน์ถึงจะพักสมองก็ต้องมีประโยชน์จะไปนอนทิ้งลมหายใจไปกับความสุขที่มันไม่ได้ประโยชน์เลยอ่ะไม่ค่อยชอบทำมันอาจจะเป็นนิสัยที่ไม่เหมือนกันนะคะก็เลยไม่ค่อยชอบทำทีนี้ปรากฏว่าก็เลยไปทำสิ่งหนึ่งก็ทำเต็มที่เลยค่ะแต่พักผ่อนนะคะมันก็เบาอ่ะที่เราทำปกติอ่ะก็เบาอ่ะก็ทำพักผ่อนพี่เขาบอกว่าอาจารย์บอกพักผ่อนอะไรเห็นอาจารย์ทำแบบเต็มที่มากเลยแกก็แบบเบรกเราอ่ะนะว่าเราบอกพักผ่อนเห็นอาจารย์ทำเต็มที่มากเลยก็เลยบอกกับพี่เขาว่าพี่สำหรับหนูนะถ้าหนูตัดสินใจทำอะไรแล้วแล้วมีคนมอบหมายหนูทำเต็ม 100% ถึงมันจะเป็นงานพักผ่อนก็เถอะแต่ก็คือเราคิดแล้วว่าอันนี้มันคือพักผ่อนไงแต่เราก็ทำเต็ม100คำว่าพักผ่อนมันไม่ได้แปลว่าการนอนอยู่ชายทะเลหรือไปนอนอยู่บนยอดเขาแต่การพักผ่อนของเราก็คือเบาจากของเดิมแต่มันต้องเป็นประโยชน์นี่คือการพักผ่อนของเรานะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ทำไอ้สิ่งที่เราทำเต็มที่เนี่ยแต่มีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งอย่างที่ได้ยกตัวอย่างเรื่องของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีอะค่ะที่ไล่เทวดาที่ซุ้มประตูบ้านออกจากบ้านไปนี่คือนิสัยของตัวเองที่เสียข้อนี้ถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรสมมติเรารับมอบหมายหน้าที่สมมติว่าสมัยก่อนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องเด็กๆนะคะเด็กๆมีหน้าที่สมัยก่อนเนี่ยวัดพุทโธภาวนาเนี่ยกฐินทีพระป่าทีเนี่ยรถบัสเนี่ยมากันเป็นแบบว่าเป็นร้อยๆคันเลยค่ะเรามีหน้าที่ที่จะต้องต้อนรับสายบุญที่เขาเดินทางมาจากทุกสารทิศก็ต้องสวัสดีแล้วก็ประเมินคนนับคนดูรถว่ารถเนี่ยมากี่คันแต่ละคันเนี่ยคนประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะรถจอดปุ๊บเนี่ยพอรถเนี่ยถึงเขาจะมากันเยอะก็จริงแต่เขาไม่ได้มาพร้อมกันค่ะเขาจะทยอยกันมาทีละคันอย่างเงี้ยเราก็จะไปสวัสดีเขาสวัสดีค่ะแล้วทานอะไรกันหรือยังค่ะแล้วก็ว่าไปเพราะฉะนั้นใครรู้จักอาจารย์ธรรมวรีก็จะเห็นนิสัยว่าพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเจอคนสวัสดีค่ะวัดภูจวงก็เป็นทุกวันนี้วัดภูจวงก็สมัยก่อนเนี่ยไม่คุ้นค่ะ
เขาจะแบบเจอกันก็ต่างคนต่างอยู่เฉยๆเราก็สวัสดีค่ะก่อนเลยจนเดี๋ยวนี้เขาเจอเราเขาก็ต้องสวัสดีค่ะเหมือนกันคือมันต้องสร้างอุปนิสัยขึ้นมามันเป็นหน้าที่ของเรานะคะเราก็สวัสดีค่ะอะไรก็สวัสดีตลอดแล้วก็ทีนี้เกิดใครมาขัดขวางใครมาชวนเราไปทำอะไรในระหว่างที่เรากำลังทำหน้าที่อยู่จะไม่ไปเลยค่ะบางคนก็ว่าเราว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปแค่นี้เองตัวเองไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยมาว่าเราอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเธอกำลังดูถูกงานเราตอนนั้นนะบางทีเราบอกว่าไม่ได้เราต้องรับรถทุกคันให้มันครบเราจะต้องดูคนแต่ละคันว่ามันมีอยู่เท่าไหร่เราจะได้แจ้งยอดกับทางวัดทางวัดจะได้ทำอาหารจะได้เปิดโรงครัวทำโรงครัวจะได้อาหารจะได้มีเหลือเกินไปอะไรเงี้ยเราก็อธิบายให้คนที่เขาชวนเราไปทำในอื่นเนี่ยฟังว่าอาหารมันจะได้มีเหลือเขาก็บอกเฮ้ยแกไม่นับเขาก็ประเมินได้เขาแค่ดูรถกี่คันเขาก็ประเมินได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบพูดแทนเราอะนะตอนนั้นตัวเองเพิ่ง20 21เราก็เลยบอกว่าไม่ได้แปลว่าที่เขาพูดเนี่ยเราไม่เข้าใจนะแต่เรากำลังจะบอกว่าฉันกำลังรับผิดชอบหน้าที่ที่ฉันรับมาคุณไม่เข้าใจคำนี้คุณก็จะไม่เข้าใจอีกต่อไปถ้าคุณไม่ฝึกนิสัยนี้คุณก็จะเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เขาให้คุณมาทำเนี่ยคุณรับปากแล้วคุณต้องทำถ้าคุณรับปากแล้วคุณต้องทำค่ะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หน้าที่สำหรับตัวเองที่พูดไปเรื่องหัวโขนเนี่ยค่ะสำหรับตัวเองเนี่ยคำว่าตำแหน่งทุกตำแหน่งเลยเนี่ยไม่ได้ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าไหล่มันจะสูงขึ้นตัวมันจะพองขึ้นหรืออะไรเลยแต่ว่าเมื่อมีตำแหน่งหรือมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกว่าภาระมันเพิ่มขึ้นหัวใจมันอยู่ประมาณนี้ตลอดเลยค่ะหัวใจมันเพิ่มขึ้นอย่างเมื่อก่อนได้ไปช่วยงานทางพี่น้องจิตอาสาของเราที่ไปออกหน่วยค่ะพอคุณหมอสมชายให้บอกว่าเฮ้ยอาจารย์มาช่วยตรงนี้หูดีมากเลยจะได้ช่วยกันทำเลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรเราจะได้มีอีกแผนกนึงช่วยกันได้สมบูรณ์พอตัวเองฟังปุ๊บเนี่ยมันคือเอาละต่อไปนี้เนี่ยเราจะมีหน่วยอาหารแล้วนะตัวเองก็ฟังปุ๊บอะไรที่มันเดินในตลาดเดินในท้องตลาดเดินอะไรที่มันเป็นของที่มันจะสามารถที่จะใช้ในการเป็นประโยชน์ต่อการทำงานตรงนี้ได้เนี่ยใจของเราเนี่ยจะอยู่เรื่องนี้เลยนะคะใจของเราเนี่ยจะอยู่กับเรื่องนี้เลยเราจะเต็มที่กับมันมากเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องไปออกหน่วยเราจะต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้ซื้อนู่นซื้อเตรียมเอาไว้เพื่อที่เราพอไปออกหน่วยปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้รับความสมบูรณ์ของงานเราเพราะเรารับผิดชอบมาแล้วอะไรที่เรารับผิดชอบเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่ควรให้ความสำคัญแต่ขอให้เรารับมาแล้วเนี่ยถ้าเรารับแล้วเนี่ยก็คือเราทำแต่ถ้าเราไม่รับปุ๊บเราก็คือวางเราก็จะไม่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นตำแหน่งของคนอื่นเนี่ยถ้าเขาไม่มาบอกเราให้เราช่วยอะไรเนี่ยเราก็จะไม่ไปก้าวก่ายก็แสดงว่าเขาโอเคแล้วเพียงแค่คอยไปสนับสนุนใครอยู่แผนกไหนแม้กระทั่งทางวัดเองเนี่ยใครอยู่แผนกไหนทำอะไรอยู่เนี่ยเราก็ให้เกียรติเขาถ้าเขาต้องการเราแต่ถ้าเกิดเขาไม่ต้องการเราเนี่ยเราก็ไม่ยุ่งเพราะมันถือว่าทุกคนเนี่ยโตแล้วแล้วทุกตำแหน่งทุกหน้าที่เนี่ยทุกคนกำลังพัฒนาตัวเองกันอยู่ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะไปก้าวก่ายตำแหน่งหน้าที่ของคนอื่นเขาไปเป็นคนดูแลเขาทุกที่อ่ะอย่างนั้นไม่น่าอย่างนี้มันไม่ใช่หน้าที่อันนี้ต้องฝึกเหมือนกันการที่เราไปล่วงเกินไปก้าวก่ายไปยุ่งกับคนนู้นคนนี้ทั่วไปหมดทำเสมือนกับเราเป็นเจ้านายเนี่ยมันก็ไม่ได้จิตแบบนี้ต้องฝึกค่ะฝึกที่จะไม่ยุ่งฝึกที่จะเคารพคนอื่นอันนี้ก็ต้องฝึกเหมือนกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชริตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ